สวัสดีครับสวัสดียังไปยังกับพี่น้องFCพี่น้องผู้ที่ติดตามกันนะครับทั้ง120ครับแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ที่จะติดตามใหม่ครับขอบคุณครับที่มาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ดีใจมากครับเลยจัดเมนูที่ทั้งขาวทั้งหวานให้เลยครับนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับที่เมนูหวานครับก็นี่ครับใบเตยก็อยู่แถวๆบ้านนี่ครับไม่ต้องไปซื้อหาอะไรครับเรามีแถวๆบ้านขอบพระคุณครับนี่คุณลุงครับที่ปลูกไว้ให้ครับสละนี่ก็หลานสาวครับเอามาฝากจากระยองครับแล้วก็ทานไม่หมดครับเหลืออยู่ประมาณสัก10ลูกครับก็เอามาทำสละลอยแก้วครับเอาไว้ดับร้อนครับในช่วงเย็นๆนี้ครับหลังอาหารเย็นครับครับจัดการปอกอะไรต่างๆเรียบร้อยทำรูเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยก็นี่ครับน้ำตาลที่เห็นไม่ต้องไปตกใจนะครับผมทำน้ำเชื่อมไว้ทำอย่างอื่นครับน้ำเชื่อมนี่ผมไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับเราจะใช้ทำอย่างอื่นครับเราตัดรสด้วยเกลือกันอยู่แล้วครับนี่ครับน้ำเปล่าครับอย่าไปตกใจว่าเป็นน้ำมันครับเป็นน้ำเปล่าครับแล้วก็เป็นนี่ครับใบเตยเอาไปดับกลิ่นครับต้มพอสักพักให้น้ำเดือดครับเสร็จเรียบร้อยเติมน้ำเชื่อมลงไปครับน้ำตาลลงไปเป็นน้ำเชื่อมครับคนครับถ้าไม่คนไม่แน่นอนครับอาจจะดูว่าสีผมไม่กระจายน้ำตาลที่ไม่ฟอกขาวนะครับครับจากนั้นนี่ครับเห็นไหมครับร้อนใช่ไหมครับเราก็ดับด้วยเย็นครับนี่ครับแตงโมครับดับด้วยเย็นใช้เป็นถ้วยไปเลยครับมาต่อกันครับที่อาหารโอ้ขาวครับนี่ครับปลูกเองครับนี่ปลูกเองเลยกับมือเลยครับเด็ดมาสดๆครับทุกอย่างจากมือของตัวเองจากมือของแฟนที่ปลูกด้วยกันครับแต่นี่คือซื้อครับปลานี่ซื้อครับขิงข่าตะไคร้เป็นปลูกไว้ครับปลูกไว้ใช้เองแค่งาน5บาท10บาทไม่ต้องไปซื้อครับเราสามารถปลูกใช้งานเองได้ครับสำหรับวัตถุดิบที่อยู่ข้างครัวของเรานะครับสามารถจัดหาเองได้ตอนนี้ก็เตรียมผักเอาไว้ครับรอให้น้ำเดือดครับเตรียมใจเย็นๆครับก็คุยกันกับแฟนไปหยอกล้อกันไปครับตามภาษาคนแก่เฒ่าเตรียมน้ำไว้ครับพอน้ำเดือดก็โยนขาตะไคร้ให้ลงไปครับเครื่องดับกลิ่นอะไรต่างๆครับเพราะว่าปลานะครับยังไงมันต้องขาวเราต้องดับกลิ่นครับนี่ผมเอาไปเตยเข้าไปดับอีกครับโยนปลาลงไปครับโดนไปเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับพอเราก็เติมพอเอาปลาลงไปหมดแล้วก็เอาน้ำลงไปอีกนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องคนครับปรุงครับหน้าตาออกมา2เมนูขอบคุณครับที่รับชมครับ